ค่ะส่วนตัวชอบจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะลัยกุมค่ะวันนี้ง่ายๆเลยผัดก้านบรอกโคลีเนี่ยเนาะอันนี้ที่เราแกะออกเพราะว่าเขาน่าจะดำซื้อมาหลายวันแล้วค่ะแล้วก็แข็งต้องเอาเขาเรียกอะไรเปลือกออกเนาะถ้าเรามาผัดบรอกโคลีกันเนาะใส่น้ำมันค่ะใส่กระเทียมสับค่ะผัดแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนตัวนะเราชอบทานเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่ากระเทียมเหลืองเราก็ใส่ลงไปเลยใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยน้ำตาลจิ๊บหนึ่งค่ะแค่นี้เลยง่ายสุดยอดเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายสุดใน3โลกอร่อยด้วยน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าเราผัดไม่นานเนาะเพราะว่าจะได้กรอบอร่อยค่ะค่ะส่วนตัวชอบใส่ชอบจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยอร่อยมากบิสมิลลาห์อร่อยมากๆค่ะThanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามะบ๊ายบาย